อย่างแท้จริงดังนัยยะที่ชี้แจงแสดงมาทีสนาปฏิโยสานีในวสานการไปที่สิ้นสุดลงแห่งพระธรรมเทศนาอิมินากตปุญเยนะสวัสดีครับขอเดชะอำนาจกุศลที่ประสบกันก่อนทุกท่านทุกคนอยู่กันที่โรงพยาบาลได้พร้อมใจกันตั้งใจกันความเป็นให้เป็นไปอยู่ในบัดนี้กรมบรมราชชนกนะครับขอจงสำเร็จเป็นกุศลบุญญาสีนี้พระภูบาลนวมินทร์นะครับอำนวยช่วยให้เกิดทิพยสมบัติแด่พระองค์แม้นมีความประสงค์จงใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสียรวุฒอันเป็นประโยชน์แล้วร่วมกันนะครับโดยในวันนี้ขอให้พระราชในเวลา15นาฬิกา52นาทีตามสมควรตั้งจิตวิสัยในสังฆราชนะครับให้สมดังพระราชปรารภทุกประการเทศนาปัญหาดังชี้แจงแสดงมาเมื่อวันที่13พอสมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเวลาตีห้าตีห้าครึ่งเนี่ยก็มีการทำบุญตักบาตรนะครับพระสงฆ์199รูปตั้งแต่กองทัพเรือนะครับมาจนถึงตึกอำนวยการโรงพยาบาลศรีราชเลยนะครับแล้วก็มีการทำพิธีถวายสักการะนะครับที่หน้าพระบรมราชาญาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็มีการถวายอะไรแล้วก็มีการปฏิญาณตนนะครับในการที่จะนำพระบรมราชวาทของพระองค์เนี่ยมายึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันครับผมโดยในวันนี้ก็มีการจัดงานบริเวณก็คือที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ลานพระบรมราชชนกเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการแสดงปาฐกถาครับจากองคมนตรีก็คืออาจารย์เกษมวัฒนชัยนะครับก็จะมาพูดเรื่องของการศึกษาในช่วงของรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10ว่าจะเป็นอย่างไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีท่านดร.สุเมธนะครับท่านติดวัชกุลมาแสดงปาฐกถาการเกี่ยวกับเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับก็จะมีบรรยากาศการจัดงานก็จะมีหลายอย่างซึ่งในช่วงบ่ายเนี่ยที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของการจัดแสดงครับหลายอย่างด้วยเหมือนกันครับก็จะมีไปเป็นนาทีที่สำคัญที่เราจะเป็นสมบัติอย่างตอนนี้ครับก็มีประชาชนจำนวนมากนะครับก็ส่งเสื้อสีดำแล้วก็บางคนก็พกพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาด้วยนะครับก็พร้อมที่จะมาร่วมกิจกรรมกันนั้นถึงพระองค์นะครับในกิจกรรมของเราตอนช่วงเย็นอยากจะมีตอนสักประมาณ4โมงครึ่งเนี่ยจะมีการบรรเลงดนตรีนะครับแล้วก็ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ตรงหน้าหลังลานพระลูกลานห้ามจบด้วยสมาชิก
ชมรมประสานเสียงของศิริราชนะครับแล้วก็มีนักร้องติดแหล่งกิติมศักดิ์แล้วก็ศิลปินรับเชิญที่ลานพระราชานุสาวรีย์ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเป็นช่วงเย็นเนี่ยช่วงสักประมาณ6โมงครึ่งถึงทุ่มนึงเนี่ยก็จะเริ่มมีพิธีถวายสักการะอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพิธีศิลปการพระภูบาลนวมินทร์นะครับโดยผู้บริหารคณะแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรส่วนหน้านะครับจำนวน420คนที่ลานพระราชานุสาวรีย์นะครับโดยจะมีการขับร้องบทเพลงความฝันอันสูงสุดครับประกอบการแสดงแสงสีเสียงสิบประสงค์ในชุดเสือนาการพระภูบาลนวมินทร์นะครับจากแห่งแผ่นดินกระดานดันโดยจะมีการแสดงแสงสีเสียงเนี่ยไปยังที่อาคารเฉลิมพระเกียรติครับนะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติเป็นอาคารที่ในหลวงรัชกาลที่9ครับประทับขณะที่ทรงประชวรบุตรนะครับตอนนี้เป็นเวลา 15:51 น.ครับก็1 นาทีก็จะเริ่มการเจริญจิตภาวนาแล้วนะครับผู้ชมที่ชมไลฟ์อยู่นะครับก็สามารถร่วมเจริญจิตภาวนาไปพร้อมๆกันได้นะครับเวลา 15:52 น.
มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังแสดงพระธรรมเทศนามหาราชธรรมกถาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เรากำลังจะถวายเครื่องไทยธรรมจากพระเดชพระคุณขอทุกท่านประนมมือไว้นะครับลำดับนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤกิจนรงค์รองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม12นาทีค่ะกับเป็นผู้แทนในการถวายเกือบ19นาทีเพื่อพยายามเก็บประเด็นประกุลขอกราบเรียนเชิญครับที่ผมก็เดินบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะรอบๆประชากรนะฮะประชาชนนะครับที่มาสาธุพร้อมกัน3ครั้งครับก็เมื่อกี้ท่านสาธุสาธุสาธุของเครื่องพยาธรรมพระเดชพระคุณแล้วก็นำเก้าอี้รองมาด้านหน้าเจ้าหน้าที่ของใหม่ด้วยครับเดี๋ยวลองไปด้านนู้นบ้างได้ครับได้ครับพระเดชพระคุณลงมาหน้าที่เก้าอี้รับรองก่อนซึ่งเกือบในขณะที่พระเดชพระคุณลงมานะครับขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจกล่าวคำถวายพระราชกุศลโดยกระผมจะเป็นผู้ว่านำครับอิทังเมยาตีนังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยเดชะบุญค่าทานศีลภาวนาทั้งสามประการทุกอย่างทำมาฟ้าดินเป็นพยานข้าขออธิษฐานอุทิศแผ่ผลบิดรมารดาครูอุปัชฌาย์บุพการีชนญาติมิตรเพื่อนบ้านลูกหลานทุกคนจงได้รับผลกุศลทั่วหน้าเจ้ากรรมนายเวรก่อกรรมทำเข็ญจองเวรกันมาโปรดจงรับรู้อนุโมทนาชาตินี้ชาติหน้าอย่าจองเวรกันสัพเพสัตตาสัตว์โลกเกิดมาแต่ต่างสายพันธุ์รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นจงเห็นใจกันอกเขาอกเราอก
เคยเจอทั้งนั่งตีครับก็ทยอยออกมาที่จะไปเตรียมตัวที่เดี๋ยวเราไปคุยกับคนที่มาสั่งนะครับที่ไหนครับมาจากทุ่งครุครับทุ่งครุนะครับอยู่ตรงจังหวัดอะไรครับราชบุรีราชบุรีครับ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 มาตั้งแต่กี่โมงครับมาประมาณถึงนี่ประมาณ10โมงครับ10โมงนะครับค่ะอันนี้คือเราเอามาจากที่บ้านหรือว่าเอามาจากที่บ้านแล้วเมื่อกี้นี้ที่มีการตั้งจิตภาวนาถึงในหลวงจิตอธิษฐานขอพ่อสู่สวรรคาลัยครับพ่อลำบากมากแล้วพ่อไปสบายจะขออุทิศ
นเป็นคนดีของสังคมจะเริ่มตามรอยพ่อค่ะอยู่อย่างพอเพียงขอบคุณครับพี่มาจากที่ไหนมาจากหนองแขมค่ะหนองแขมนะครับมาแต่เมื่อวาน9โมงเมื่อคืนนี่นอนตรงนี้ค่ะนอนที่นี่เลยเหรอฮะเพื่อกลัวว่าอย่าไม่ทันใส่บาตรกลัวตื่นไม่ทันก็เตรียมของมาใส่บาตรตั้งแต่เมื่อวานคือมาใครคะมากับเพื่อนก็มาหลายคนที่มาการ3 4คนมาตั้งแถวตั้งแถวนี่4คนนี่คือเลยอ่ะตั้งแต่9โมงเช้าแล้วก็ไปอาบน้ำก็กลับมาอีกอาบน้ำไม่โรงพยาบาลเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ทันใส่บาตรเมื่อเช้าก็มีกิจกรรมการใส่บาตรที่นี่นะครับก็ไปจองที่ตั้งแต่ตีสามจองที่ใส่บาตรเหรอฮะใช่ครับผมแล้วก็นั่งตั้งแต่นั้นแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงครับอยู่ตรงนี้พอใส่บาตรเสร็จก็หนีฝนหนีฝนแล้วก็มาลงนี่ก็ประมาณบ่ายโมงนะครับก็นั่งรอแล้วก็คิดว่าจะอยู่ยังจบงานเลยนะฮะเห็นว่าจะมีการสวดมนต์ข้ามคืนด้วยป่ะใช่ไหมแต่ว่าจะข้ามคืนก็จะอยู่ครับผมวันนี้ยังถามได้ไหมฮะอันนี้คือเมื่อปีที่แล้วนี่คือเราอยู่ค่ะเพราะว่าเราจะมาดูได้เลยว่าสวดมนต์ที่ศิริราชเห็นพวกบ้านเลยจะมาก่อนหน้านี้3วันดวงนั้นพวกบ้านจะใส่ชุดสีชมพูอ๋อค่ะแล้วมาวันนี้มันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้มันเศร้าค่ะป้าไม่อยากมีอย่างนี้คือคุณพี่เมื่อวันที่13ปีแล้วก็อยู่กันหมดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นกันอยู่หน้าลานทั้งกลุ่มอยู่หน้าลานหน้าพระบิดาแล้วบรรยากาศแล้วก็ช่วงณขณะนั้นได้ฟังได้มั้ยคะในขณะที่เราได้มาอยู่ร่วมบรรยากาศมันรู้สึกแบบพี่มันบอกไม่ถูกเป็นห่วงคือแบบเราทราบกลัวจะได้รับข่าวเราทราบข่าวจริงๆตอนประมาณวันที่10วันที่ท่านเข้าที่ว่าป่วยเนี่ยก็คือฟังข่าวอยู่แฟนแล้วก็แบบใจหายก็แบบที่อยู่ไม่ได้อ่ะครับครับแล้วพอวันที่13พอที่ตอนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเราทราบข่าวก่อนแถลงการด้วยใช่เราทราบกี่โมงคะตอนบ่ายโมงทราบก่อนนะเพื่อนบอกตอนนั้นอยู่ในห้างอยู่ที่ซีคอนค่ะแล้วตอนนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยครับเพื่อนบอกว่าไม่มาอะไรเงี้ยบอกว่าพ่อไม่ดีครับก็เลยบอกว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็เลยบอกกลับไปบ้านก่อนแล้วไปติ๋มติ๋มค่ะแล้วก็รีบมาคือต้องมาให้ได้อะไรเงี้ยจะดึกจะดื่นไงก็กลับลำบากไงก็ต้องมาให้ได้ค่ะเขาส่งประสบท่านอยู่ที่นี่เลยครับเขาทราบข่าวประสบอยู่ที่นี่เลยยันเจ็ดแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ไปกราบทุกวันทุกวัน500กว่ารอบ500กว่ารอบเหรอฮะบางวันก็9รอบบางวันก็4ไม่บางวันก็7รอบคนน้อยคนมากก็ไปกราบทุกวันจนจบครับทำไมถึงอยากกราบทุกวันละกราบบ่อยๆครับเพราะว่าก็เราต่อไปเราจะไม่มีพวกกราบแล้วเรามีโอกาสเราก็ต้องทำไม่มีอีกแล้วจะไม่มีอีกแล้วที่สุดท้ายแล้วก็พ่ออยู่นั่นก็เหมือนกับอยู่ใกล้เราอ่ะเราไปเราก็ตั้งสบายใจตั้งไม่อยากให้เจอแบบนี้แต่ว่าถึงเวลามันก็ต้องไปนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับพ่ออยู่ใกล้ๆที่เราไปกราบก็สบายใจอ่ะเราต้องมาทุกวันก็บอกพ่อว่าวันนั้นน่ะลูกจะมากราบพ่อทุกวันถ้าลูกไม่เก็บไม่ใกล้บอกเลยแล้วพวกป้านี่นะจะขึ้นเป็นกลุ่มแรกเลยจะมานอนตั้งแต่วันที่28 29จะขึ้นกลุ่มแรกเลยที่ไปกราบพ่อตอนนี้ถามได้ไหมคะตอนช่วงที่ได้มีโอกาสได้เติมรับเสด็จรับตลอดป้าในช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดท่านใกล้ชิดทุกเที่ยวและระวังนั้นที่อยู่ตรงนี้ป้าจะมาสวดมนต์นะพระองค์ท่านเดินลงมาอย่างนี้เลยอย่างนี้ชิดมากเลยจ้ะเพราะว่าไปบอกเพื่อนๆไม่ทันเพราะว่าท่านมาไม่นึกว่าจะมาแล้ววันนั้นอีกวันนึงป้าก็จะถือหนังสือจะมาสวดมนต์ก็ต้องท่านไม่สบายหมอเข็นมาป้านี่นั่งนั่ง
งอย่างนี้เลยติดกับนี่เลยนั่นแหละตลอดใช่ใช่ใกล้ชิดมากเลยนี่นะคะตอนนี้ลูกอายุ32ตอนนั้นมารับครั้งแรกเป็นวันที่จะต้องกินค่ะลูก5ขวบตกมาเป็นลูก2คนแล้วก็หลานคนนึงคือมาพาลูกมากราบเข้าวัดแก้วมาเลยแล้วพอเห็นเชือกไนลอนก็รู้ว่าดูในข่าวว่าลูกจะเด็กตอนนี้ลูกจะอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็กลัวลูกไม่อยู่แต่เราอยากอยู่นี่ก็เอาอะไรมาล่อให้ลูกอยู่อย่างนี้ถ้าตั้งแต่นั้นมาก็รับเสด็จมาตลอดลูก32เดี๋ยวนี่ก็เข้าไปไหว้พระบรมศพปล่อยเป็นร้อยเป็นร้อยครั้งก็ตั้งอธิษฐานจิตถึงพระองค์ตลอดหลังจากนี้เขาจะมีการจัดกิจกรรมบรรเลงเพลงนะคะเขาจะมีการเคลียร์พื้นที่กันแล้วในบริเวณนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนมากเลยครับจากไหนคะจากหนังสือพิมพ์พิจารณ์ค่ะเมเนเจอร์ออนไลน์ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้คือเขาเปิดให้ประชาชนเข้ามาไม่ได้เปิดหรอครับครับผมยังไงฮะคือประชาชนด้านนู้นเข้ามาเนี่ยไม่ได้เปิดจริงๆแล้วไม่ได้เปิดครับที่ด้านนี้กั้นอยู่เนี่ยอ้าวไม่เขาเข้ามาสองฝั่งไงเนี่ยมันข้างๆอ่ะคือข้างๆเขาเข้ามาเดี๋ยวเราจะต้องหยุดทำการไลฟ์สดนะครับเพราะว่าเรื่องด้วยสภาพอากาศนะครับขยับเลยค่ะขอบคุณผู้ชมนะคะขยับเลยค่ะด้านหน้าขยับเลยค่ะด้านหน้าขยับเลยค่ะตรงนี้ขยับนิดนึงได้ไหมคะครับนี่ให้ชมบรรยากาศของรบกวนพี่น้องชาวไทยนะครับรบกวนช่วยออกจากลานพระบิดาเล็กได้ไหมครับเราจะทำการแสดงต่อต้องใช้พื้นที่เราทำพิธีพร้อมกันค่ะก็ไม่ได้มีการเปิดทุกคนอยู่บนนี้หมดพิธีจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะต้องขอความร่วมมือสักนิดได้ไหมคะค่ะช่วยขยับนิดนึงนะคะได้ไหมขยับได้ไหมคะขอความอนุญาตขอความกรุณาพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับขอความกรุณารบกวนเราขอใช้สถานที่ด้านนี้ก่อนเข้ามาข้างในแล้วนะคะตอนนี้ข้างในแน่นมากแล้วค่ะค่ะเราขอช่วยอธิการหน่อยนะคะค่ะด้านหน้าตรงนี้สักการะเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะสามารถควบคุมได้ไหมคะตรงนั้นจะได้รันต่อไปนะครับที่ของภาพลบหมดเลยนะครับพี่น้องครับขยับออกจากลานตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวเราได้ไหว้ทุกคนครับที่ทำทันว่าไม่ให้เข้ามาในพื้นที่เพราะว่าเขาจะทำการขอบคุณให้ความร่วมมือด้วยนะครับขอขอเฉียดไปตรงสนามหญ้านะคะขยับหน่อยค่ะหน้าร้านนะคะตรงนี้ขยับออกได้ไหมคะสยามหญ้าฝั่งตรงข้ามเวทีครับอยู่ได้ครับขอความรบกวนพี่น้องด้วยนะครับอยู่ได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะขึ้นได้ด้วยนะครับเราก็ขอหยุดติดเดี๋ยวกรอบรูปล้มนะคะรบกวนครับขอความรบกวนพ่อแม่พี่น้องไม่ขยับวันนี้เราก็ขอเดี๋ยวเราได้ไหมครับขอความรบกวนพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณด้วยนะครับรายงานจากโรงพยาบาลศิริราชครับ